ปลื้มใจแอปทักษอรพาน้องปีใหม่ไปดูโขนแถมยังอึ้งในความเก่งของลูกสาวสำหรับคุณแม่สายสตองอย่างแอปทักษอรกับลูกสาวน้องปีใหม่ตัวติดกันแทบตลอดเวลาเลยค่ะเรียกว่าเห็นคุณแม่อยู่ที่ไหนก็จะต้องเห็นลูกสาวอยู่ด้วยกันตลอดแถมยังมีความน่ารักสดใสมาฝากแฟนคลับเสมอเลยแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเป็นประจำของทุกปีที่แอปนั้นจะพาลูกสาวสุดที่รักไปดูโขนซึ่งน้องปีใหม่ก็ดูโขนมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้น้องปีใหม่นั้นเป็นเด็กที่ชอบดูโขนมากๆแถมยังเคยแต่งตัวเป็นนางสีดาอีกด้วยล่าสุดคุณยายหมีไขสีได้เผยภาพร่วมเฟรมกับแอปและน้องปีใหม่ที่ไปดูโขนกันมาโดยคุณยายโพสต์ภาพพร้อมกับระบุ ข้อความว่าชวนกันดูโขนทุกปีปีนี้ปีใหม่อ่านคำบรรยายภาษาอังกฤษได้เองแล้วไม่ต้องคอยถามยายกุมภกันทดน้ำแล้วแอปก็เข้าไปคอมเมนต์รูปโมเมนต์ครอบครัวว่าปีนี้กวนใหญ่ๆน้อยลงนิดนึงแต่ยังถามอยู่ดีนะคะน้องปีใหม่เก่งมากๆเลยค่ะอายุแค่8ขวบเท่านั้นแต่ว่าสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้แล้วแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าพี่ปีเป็นสาวแล้วแหละจะสูงเท่าคุณแม่แอปแล้วค่ะสวยละมุนจังค่ะน่ารักค่ะน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะปีนี้อ่านเองปีหน้าก็สูงเท่ายายแล้ววันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเด็กโตกันเร็วมากลูกสาวของแม่แอปทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยค่ะ